ครับก็ยังอยู่ในส่วนของข้อสอบจริงอปท.นะครับที่ผ่านมานะครับอปท.62รุ่นไฟฟ้านะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแคลคูลัสเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องการดิฟนะครับน้องเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ไหมครับดับเบิลพรามนะฮะนะน้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับดับเบิลพรามศูนย์นะพอน้องเห็นอย่างเงี้ยโจทย์สั่งนี้นะครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดนะครับแล้วผิดพลาดเยอะเลยนะครับอย่างว่าใช้สูตรเนี่ยคนก็ผิดเยอะแล้วนะครับแต่ตอนดิฟสิครับพอน้องเห็นข้อนี้นะครับอาจารย์เขียนให้ดู f dip นะครับคนส่วนใหญ่นะครับไปดิฟมันตรงๆอย่างนี้เลยนะครับน้องเห็น fx ใช่ไหมฮะคนส่วนใหญ่ก็ดิฟตบเลขย่ำหลังลงมาแล้วเห็นข้างในไหมครับน้องเห็นไส้ในไหมตอนน้องดิฟไส้เนี่ยมันคือดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแล้วเนี่ยน้องแค่คิดก็เหนื่อยแล้วครับสิ่งที่อยากให้น้องติดตัวไว้นะครับอยากให้น้องติดตัวไว้เนี่ยนะครับน้องเห็นอย่างนี้นะครับน้องพยายามปรับ fx ก่อนนะครับมันจริงๆไม่ต้องคูณให้เหนื่อยเลยตัวนี้มันคือผลต่างกำลังสองนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเนี่ยตรงนี้น้องจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วตรงนี้กำลังสองแบบนี้จริงไหมครับและสุดท้ายตัวนี้มันกำลังสองสมบูรณ์มันคือหน้าลบหลังทั้งหมดกำลังสองเนี่ยมันจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังเดี๋ยวก่อนหน้ากำลังสองก็เป็นกำลังสี่ลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้คือมันแทบจะไม่ต้องใช้บางคนบอกอุ้ยคูณจะนานหรือเปล่าอาจารย์นะหนูจะจัดรูปนานหรือเปล่าจริงๆมันใช้เวลาไม่นานเลยนะครับนะถ้าใครยิ่งพวกเราเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยแป๊บเดียวจะบอกเลยแป๊บเดียวนะฮะการกระจายพวกนี้เนี่ยน้องก็กระจายมาแป๊บเดียวเองนะครับแล้วมันก็จะได้แบบนี้เลยเพราะนั้นน้องไปดิฟตรงนี้มันง่ายกว่าไหมครับจริงป่ะนี่ให้แนวคิดไว้นะครับโดยส่วนตัวจันเจอข้อสอบวิชาอีกมาเยอะนะครับนะอย่าให้มันเสียเวลานานนะครับพอข้อเนี้ยน้องดิฟมาดิฟแป๊บเดียวเองนะครับ f พาร์ม x ตรงนี้ดิฟง่ายแล้วนะครับได้เป็น 4x กำลัง3ลบ 16x บวก0ไปนะครับต่อไป f ดับเบิลพรามx น้องจะได้เป็น4 3 12 x กำลัง2ลบ16โจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถาม f ดับเบิลพราม0นะครับแล้วก็แทนที่ x เป็น0เข้าไปนะสุดท้ายเราจะได้ว่า f ดับเบิลพราม0น้องจะได้เป็นลบ16ครับคำตอบข้อนี้คือลบ16นะเห็นป่าวแล้ววิธีคิดมุมมองเปลี่ยนเลยน้องเราไปดิฟตรงนี้เองก็ได้แล้วทุกปีนะครับจะออกแบบนี้ข้อ2ข้อดิฟอ่ะมันไม่ยากแต่มุมมองอ่ะบางทีน้องมองไม่ชัดนะครับอาจารย์ก็แนะนำให้ว่าลองกระจายไหมลองเปลี่ยนรูปไหมมันจะดิฟง่ายขึ้นหรือเปล่าบางทีน้องไปเจอดิฟผลหารอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ต้องดิฟผลหารก็ได้นะครับลองจัดรูปมันนิดนึงนะครับอันนี้คือประสบการณ์ที่อยากมอบให้กับทุกคนนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเจอข้อถัดไปครับ